จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าข้างใครจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งทำผิดกฎหมายรัฐบาลก็ยังต้องดูแลเลยใช่ไหมเพราะไม่ต้องการให้ทุกคนนั้นเกิดผลกระทบซึ่งกันและกันประชาชนทั่วไปเนี่ยว่าคุณประยุทธ์เนี่ยที่เขาบอกว่าทำไมเขาต้องมาไล่คุณประยุทธ์บอกให้คุณประยุทธ์เนี่ยออกไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยจะบริหารประเทศแบบนี้จะยึดหลักการเป็นองค์กรสื่อที่ดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์เป็นดั่งหมาเฝ้าบ้านหยุดแต่ต้องสถาบันแค่นั้นแค่นั้นพอคนไทยรับไม่ได้ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับต่อชาติศาสนานะครับมันก็เกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันถึงสิ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องแสดงออกตามหน้าที่อ่ะนะครับสำหรับเรื่องของอานนท์นะครับผมคิดว่าเขาศึกษาแค่ระดับปริญญาตรีนะครับยังไม่ศึกษาจะเห็นว่ายังไม่ศึกษาเข้าใจถึงแก่นแท้เพียงรู้เพียงพื้นฐานเอาหลักคิดพื้นฐานมาเผยแพร่เป็นแกนนำสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของอานนท์แล้วก็การเคลื่อนไหวของฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตอนนี้ก็ต่างฝ่ายก็จัดม็อบมา2ฝ่ายนะม็อบ1เสื้อเหลืองม็อบ1ก็เป็นอ้างชื่อม็อบราษฎรนะครับขึ้นมานะครับก็ใช้คำพูดวาจาภาษาทิ่มแทงสถาบันพระมหากษัตริย์อ้างเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สุดท้ายก็มีการกล่าวหาให้ร้ายตามหลักทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นระบอบคอมมิวนิสต์นะครับสิ่งนี้ก็กำลังเกิดขึ้นเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ทั้งหมดก่อนนะครับว่าวันนี้ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และก็กระบวนการสังเคราะห์ครับผู้ชุมนุมฝ่ายสนับสนุนที่ประกาศว่าพร้อมชนผมก็ไม่รู้ว่าชนมันคืออะไรนะแต่ถ้าชนหมายถึงการเผชิญหน้าเลยพร้อมกับทุกกระทั่งกันผมก็คิดว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะต่างคนต่างก็แสดงความคิดเห็นได้นะในอันที่เป็นประโยชน์ในอันที่ไม่ละเมิดกฎหมายต่างๆนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าข้างใครจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งทำผิดกฎหมายรัฐบาลก็ยังต้องดูแลเลยใช่ไหมเพราะไม่ต้องการให้ทุกคนนั้นเกิดผลกระทบซึ่งกันและกันนะครับเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแต่เรื่องสำคัญที่สุดนี่ท่านก็ต้องมองในแง่ด้วยการที่ชาวต่างชาติถูกทำร้ายร่างกายผมเห็นว่ามันไม่ติดไม่ต้องควรนะถึงจะโดยเฉพาะยิ่งคนไทยด้วยกันและยิ่งคนต่างชาติเองเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่นะถึงจะอะไรด้วยวาจากันบ้างอะไรกันบ้างแต่ไม่ใช่ไปเข้าไปทำร้ายเขาแบบนี้มันเป็นการเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยของคนไทยทั้งหมดเลยนะก็เราเคยพูดแล้วว่าความเป็นที่แตกต่างกันทางการเมืองเป็นปกติวิธีทางประชาธิปไตยต้องอยู่ร่วมกันได้สินะคือไม่ต้องสิเราต้องอยู่ตรงกลางให้ได้รัฐบาลฝ่ายกฎหมายนะเราก็พยายามอดทนหนุนกั้นหลายเรื่องมาแล้วท่านรองที่ทางสสทางประชาธิปไตยร่วมชื่อกับสวกับเรื่องนั้นมันจะให้ตีความหรือว่าการแก้ไขรัฐบาลแก้ไขรัฐบาลตรงนี้มันจะมีผลอะไรยังไงยังไม่รู้เลยว่าจะไปแก้ไงไปถึงความเนี่ยยังไม่รู้อย่างผมยังไม่ได้คุยเลยแล้วนี่จะเป็นต้องสอบถามทางลูกค้าอะไรนะจะต้องไปคุยกับทางสสหรือทางลูกค้าก็เดี๋ยวผมคุยแต่ว่าเป็นไปได้ว่าถ้าคุยแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงใช่ไหมคะไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยผมยังไม่รู้ยังไม่รู้เหตุผลเลยไม่ถามนำหน้าตลอดจุดยืนของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนี่เกี่ยวกันและแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นยังไงก็แก้ดิไม่แก้แค่มีตั้งสสรใช่ป่ะครับไอ้ยังไม่รู้เลยผมก็ต้องดูเรื่องก็ให้เขาว่าไปแก้ก่อนถึงว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ได้ถึงพักนะถ้าไปลงชื่อนี่ทำให้ถูกมองว่าเป็นการยื้อเวลายื้อเวลาไงผมไม่รู้อ่ะผมไม่เข้าใจอยู่กำลังเรียกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองกำลังชุลมุนนะครับมีม็อบนิสิตนักศึกษาออกมาประท้วงออกมาไล่คุณประยุทธ์นะครับและผมก็เชื่อว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่มั่นใจว่าวันที่2ธันวาคมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะได้อยู่ต่อไหมนะครับ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นมีข่าวทางสื่อมวลชนออกมานะครับมีการแพร่ออกมาว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะไม่ได้อยู่ต่อนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมีรายการนะครับลักไก่เนี่ยเอาเรื่องเนี้ยเข้าครม.วันอังคารหน้านะครับซึ่งก็ฝากทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยว่าคุณประยุทธ์เนี่ยที่เขาบอกว่าทำไมเขาต้องมาไล่คุณประยุทธ์บอกให้คุณประยุทธ์เนี่ยออกไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยแกบริหารประเทศแบบเนี้ยแกไม่เคารพกฎหมายม.44แกยังมาใช้อีกเหรอนะครับแล้วก็ฝากคนออกมาไล่คุณประยุทธ์เยอะๆเนี่ยถ้าแกเอาเรื่องนี้เข้าครม.นะครับเพราะว่าแกลุกแกอำนาจไงนะครับให้คนออกมาไล่แกเยอะๆจะยึดหลักการเป็นองค์กรสื่อที่ดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์เป็นดักหมาเฝ้าบ้านดูแลปกป้องประโยชน์ของชาติตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันนั่นคือหน้าที่ของเราเราจะไม่กลัวแรงเสียดทานหากเราทำหน้าที่ของเราอย่างครบถ้วนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมสื่อดังนั้นนี่คือหัวใจหลักขององค์กรนี่คือรากแก้วขององค์กรรากแก้วเราไม่ได้ถูกทำลายและนี่คือรากแก้วที่สำคัญที่สุดต้นไม้ผลัดใบเป็นเรื่องปกติการจากไปในความรู้สึกมนุษย์ก็เป็นเรื่องแน่นอนก็จะมีความใจหายนะครับพี่ธีระกับพี่กนกอยู่มาอย่างตำนานแล้วก็จะจัดรายการถึงวันสุดท้ายอย่างตำนานของเนชั่นที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันนี่คือความหมายของผมนะครับคุณจะหมายความว่ายังไงก็ตามแต่คุณอย่าก้าวร้าวในหลวงผมก้าวร้าวตรงไหนครับคุณไม่รู้เหรอคุณก้าวร้าวตรงไหนคุณทำอะไรคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอผมเรียนอย่างนี้นะครับคุณจะพูดอะไรคุณน่ะเป็นคนพูดดีไม่เป็นไรพูดดีมากอย่างนี้คนเชื่อมันประเทศเราเด็กเล็กอยากจะตายกันอยู่แล้วโดยนักเรียนเนี่ยที่ฉันถามเลยว่าคุณหยุดแตะต้องสถาบันแค่นั้นพอคนไทยรับไม่ได้คุณจะหาเสียงคุณจะพัฒนาให้เมืองไทยการเมืองมันดีขึ้นมีสิทธิเสรีภาพโอเคเราเห็นด้วยแต่หยุดแตะต้องสถาบันแค่นั้นเองทุกท่านครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่เคยเสนอให้มีการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เลยผมอยากให้ลงของคุณใช่ครับปฏิรูปของคุณเนี่ยปฏิรูปคือการทำให้ดีขึ้นนะครับปฏิรูปปฏิรูปแล้วสถาบันไม่ดีตรงไหนสถาบันไม่ดีตรงไหนคุณธนาธรทุกท่านครับผมอยากจะคุยให้ฟังแต่ถ้าพี่ไม่เปิดโอกาสให้ผมพูดผมไม่รู้จะอธิบายยังไงฟังคุณพูดคุณพูดดีดังนั้นฟังผมพูดหน่อยสิครับถ้าอยากจะฟังดังนั้นถ้าไม่ฟังผมนะครับคงจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับไม่เป็นไรดีกว่าต่างๆนี่จะไม่ลงมาปฏิบัติการเลยในช่วงจนกว่าท่านจะเสด็จกลับเพราะว่าขบวนการว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับในหลวงขบวนการก็อยู่ไม่ได้เพราะชาวบ้านรักในหลวงใช่ไหมครับชาวบ้านก็เหมือนกับน้ำนะครับในตรงนี้แล้วก็คือขบวนการก็เหมือนกับป่าต้องอาศัยชาวบ้านนะครับถ้าไม่มีชาวบ้านขบวนการอยู่ไม่ได้ขบวนการก็ให้ผมมานะครับว่ามาแจ้งให้ทางราชการทราบว่าจะไม่ลงมาปฏิบัติการในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเสด็จใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่เราจะเห็นทางด้านกายภาพนะฮะเมื่อก่อนเราได้ยินปัญหาเรื่องดินไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้ภาคใต้มีปัญหามากแต่พระองค์ก็ไปทรงแก้ไขในเรื่องนี้นะครับพอเสด็จแปรพระฐานครั้งใดเนี่ยนะครับก็ทำให้พี่น้องนะในทุกพื้นที่นะก็มาเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านเพราะนั้นจะเห็นนะเป็นความเชื่อมโยงนะกับที่ท่านอาจารย์ชริปได้พูดถึงนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับต่อชาติศาสนานะครับมันก็เกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันถึง
สิ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องแสดงออกตามหน้าที่ของแต่ละคนคนที่เป็นข้าราชการก็ต้องปฏิบัตินะครับคนที่เป็นประชาชนคนทั่วไปก็ต้องปฏิบัติด้วยการแสดงออกนะครับในการรับเสด็จด้วยการรับใช้พระองค์ท่านในสิ่งที่พระองค์ท่านต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีในศาสนาของแต่ละคนที่นับถือนั่นเองนะครับในเชิงปรากฏการณ์เราคงได้เห็นนะครับว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะก็ไปลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนะสอบจก็ปรากฏว่าถูกคนระยองไล่นะครับธนาธรก็พยายามที่จะเจรจาแต่การเจรจาของธนาธรนั้นก็ดูจะไม่เป็นผลนะโดยส่วนใหญ่ประชาชนก็จะเข้าใจว่าธนาธรมีเจตนาอะไรนะครับก็เป็นภาพปรากฏขึ้นนะครับหลังจากที่มีการโต้เถียงกันนะครับแต่ประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแกนนำม็อบนะฝั่งคณะราษฎรฝั่งปลดแอกไปทำร้ายต่างชาติพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่านะครับทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศได้รับความเสียหายถามพลเอกประวิตรเรื่องของการแก้ธรรมนูญพลเอกประวิตรก็พร้อมจะแก้นะครับส่วนที่คนของพลังประชารัฐคือคนของพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศีละไม่ว่าจะเป็นไพบูลย์ไปพูดนะครับเล่นงานคุณชวนหลีกภัยเรื่องการตั้งกรรมการสมานฉันท์ที่จะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนั้นนะครับพลเอกประวิตรก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ถ้าปรากฏการณ์ทางการเมืองยังเกิดขึ้นอีกมีการวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้จากพระพุทธอิสระนะครับเพราะว่าการโพสต์ของอานนท์นำพานะครับซึ่งการชุมนุมที่บริเวณ หน้าพระบรมมหาราชวังเนี่ยอนนท์นำพาไม่มากับเพนกวินไม่มาเพราะไปรายงานตัวนะครับโดนคดีที่พะเยารู้สึกจะไปเชียงลำปางพะเยาแล้วก็ไปเชียงใหม่ต่อนะครับก็โดนข้อกล่าวหาหลังจากขึ้นปราศัยชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตและยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116นะครับอนนท์ได้โพสต์นะครับหลังจากที่ม็อบได้บุกไปบริเวณใกล้ที่พระบรมมหาราชวังนะครับเขียนจดหมายถึงพระมหากษัตริย์เอาถังขยะนะครับมาทำที่ส่งจดหมายซึ่งก็โดนตำหนิค่อนข้างจะรุนแรงปรากฏว่าทหารเขาก็บอกว่าทหารเขาก็เดาว่าม็อบจะยืมมือทหารฉีกรัฐธรรมนูญเขาจึงไม่รัฐประหารเพราะถ้าทำนี่ชิบหายกันหมดทุกองคาอพยพที่สำคัญเขารู้ว่ามีคนเตรียมรัฐธรรมนูญอีกฉบับไว้ประกาศทันทีที่รัฐประหารแล้วนะครับทางออกของสังคมคือการประนีประนอมอย่างที่ในหลวงบอกนั่นแหละเพียงแต่จะอย่างไรเมื่อไหร่เท่านั้น ผมเห็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายไม่ให้เกิดความสูญเสียนะครับอยู่ขอให้ทั้งสองฝ่ายหนักแน่นจุดยืนนี้แล้วหาทางออกร่วมกันนะครับซึ่งจากคำพูดนี้ก็มีการวิจารณ์ไปต่างๆนานาว่าหาทางลงหรือเปล่านะครับก็พระพุทธอิสระก็บอกว่าเมื่อหัวไม่สายหางไม่กระดิกนะครับล่าสุดอานนท์นำพาก็โพสต์ข้อความโน่นนี่นั่นนะครับอย่างที่ผมอ่านไปด้วยโพสต์นี้ท่านก็บอกว่าทำให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกนนำม็อบ3นิ้วนะครับคนสำคัญอธิบายง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับเขาว่าอย่างนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐออกมาว่าทรัมป์และผู้มีมุมมองนโยบายแข็งขืนกับทุกประเทศที่ไม่เอื้อประโยชน์นะครับแตกต่างจากโจไบเดนที่มีเป็นผู้ประนีประนอมนะครับสารผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมไปถึงไทยด้วยครั้นโจไบเดนชนะการเลือกตั้งนะครับผู้องค์กรที่รับเงินสนับสนุนจากเครือข่ายของรัฐบาลจะต้องปรับตัวสอดคล้องไปกับนโยบายของผู้นำนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันว่าอานนท์นำพาได้เงินอุดหนุนมาจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งมีสหรัฐอเมริกานะเป็นนายทุนใหญ่ที่บริจาคเงินให้แก่องค์กรระหว่างประเทศชื่อว่า NEC นะครับเมื่อเปลี่ยนนายใหญ่นโยบายก็เปลี่ยนเราจึงเห็นนายอานนท์นำพานะครับแกนนำม็อบ3นิ้วนะครับมีท่าทีเปลี่ยนอย่างที่เห็นท่าทีอ่อนโยนลงของทนายอานนท์จะได้คิดไปอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก1พยายามหาทางลงเพราะเห็นว่าหากดันทุรังจะมีแค่คุกกับคุก2ทุนเปลี่ยนนโยบายของนายเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดจึงเปลี่ยน
นะประมาณนั้นก็คือในคำพูดของคำโพสต์ของท่านพุทธอิสระนี่ผมอธิบายในข้อนี้ก่อนนะครับให้คุณส่วนทราบเรื่องของอานนท์ถามว่าทหารเขารู้ว่าจะมีการยืมมือฉีกรัฐธรรมนูญไหมทหารไม่ได้สนใจเอาตรงๆเลยทหารไม่ได้สนใจจะยึดอำนาจไม่ยึดอำนาจทหารไม่ได้สนใจจะยืมทหารเขารู้ว่าทหารคนไหนของอานนท์คืออานนท์จินตนาการขึ้นมาอันนี้ไม่จริงอันผมฟันธงนะครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญอีกฉบับประกาศไว้ทันทีหลังจากที่มีการรัฐประหารไม่จริงไม่มีการทำไม่มีการเตรียมพร้อมไม่มีการทำและมันจะไม่มีการรัฐประหารนะครับแล้วก็เข้ามาอ้างการปฏิปนอมของเรื่องพระเจ้าอยู่หัวก็เข้าไปอ้างเรื่องของจากกรณีที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จพระดำเนินนะแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีเอ็นว่าประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่ประนีประนอมสามารถพูดคุยกันได้นะครับต่อมาอานนท์ก็โพสต์อีกนะครับบอกว่าเมื่อรัชกาลที่10พูดต่อหน้าประชาชนว่าประนีประนอมนะครับเป็นการพูดเบื้องหลังของข้อเสนอ10ข้อถูกประกาศขานรับเมื่อ2เดือนนั้นหมายความว่าท่านทราบข้อเสนอการจะประนีประนอมนะเขาก็ตีความของเขาเองนะสุภาษิตว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำนะครับราษฎรก็เช่นนั้นนับจากนี้จะจับตาว่าท่านจะประนีประนอมจริงหรือไม่นะครับเขาก็เขียนข้อเสนอทั้งหมด10ข้อ 1. ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดกล่าวหาฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้แล้วเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรนะครับ2ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริย์ได้และนิรศกรรมผู้ดำเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนนะครับ3ยกเลิกพรบจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับพุทธศักราช2561และแบ่งให้ทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ของพระองค์ส่วนพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนนะครับ 4. ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้พระมหากษัตริย์สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศนะครับ 5. ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์นะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเช่นหน่วยงานประชาการรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเช่นองคมนตรีให้ทำการยกเลิกนะครับ6ยกเลิกบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำชับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมด7ยกเลิกนะครับพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะนะครับ6ยกเลิกการประชัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามทั้งหมด8 9นะครับสืบหาความจริงเกี่ยวกับการเข่นฆ่าราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์10ห้ามมิให้ลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหารครั้งใดนี่คือ10ข้อที่ผมใช้คำว่ามันเหิมมากนะครับเอาละผมจะอธิบายเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อนะครับหลักนี้อานนท์มาจากไหนเอามาจากคณะราษฎรอานนท์นะครับดูตัวแบบจากคณะราษฎรรูปที่เขาโพสต์ก็คือจิตภูมิศักดิ์นะครับเป็นโลโก้ก็เลยเป็นจิตภูมิศักดิ์จิตภูมิศักดิ์เป็นใครคืออดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นี่พวกเราควรจะรู้นะครับซึ่งเขานิยมชมชอบนะครับจิตภูมิศักดิ์การฝังลากลึกทางความคิดกลยุทธ์ทางการเมืองนั้นเวลาจะเปลี่ยนแปลงทางความคิดของประชาชนต้องเริ่มต้นที่ปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์สิ่งที่อานนท์กำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังเป็นอุดมการณ์นะครับเอาละอธิบายทีละข้อนะครับ1ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วการยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดกล่าวหาฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ได้แล้วเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของพระมหากษัตริย์ได้เช่นเดียวกับบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรผิดอานนท์เข้าใจผิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับที่รัชกาลที่7ได้มีการโปรดเกล้านะครับฉบับแรกมาก่อนเนี่ยท่านไม่โปรดเกล้าท่านมาโปรดเกล้าในตอนหลังนะครับให้มีการแก้ไขและต่อมาเนี่ย
คณะราษฎรยึดอำนาจกันเองคนที่แก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นพระมหากษัตริย์นะครับและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ใช้มาตั้งแต่อดีตยาวหลังจากรัฐธรรมนูญมาชุดแรกเนี่ยฉบับแรกเนี่ยนะเป็นฉบับชั่วคราวแล้วก็มีฉบับแรกขึ้นมาใช้เนี่ยก็ถูกยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงมาถึง17ครั้งมาตั้งแต่ปี2550และปี2560คือ10ปีครั้งเนี่ยก็มีการทำประชามติรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวที่ใช้จนถึงปัจจุบันมีการทำประชามติมาแล้วอานนท์จะบอกมาเปลี่ยนด้วยความคิดของตัวเองอ้างว่าเป็นแกนนำไม่ได้การจะเปลี่ยนก็ต้องทำไงฮะจะต้องไปเริ่มต้นที่การทำประชามติก่อนเพราะมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่แก้ไปแล้วของประธานสภาของประธานวุฒิที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมานั้นจะต้องผ่านประชามติก่อนว่าจะให้แก้หรือไม่ให้แก้ถึงจะดำเนินต่อไปได้ซึ่งกำลังมีปัญหาตอนนี้ที่พลเอกประวิตรกำลังพูดเมื่อกี้บอกว่าเห็นด้วยให้แก้ไหมให้แก้แต่ว่าสวเนี่ยก็ไปยื่นตีความก่อนนะว่าจะแก้ได้ไหมแก้ได้ไม่ได้น่าจะต้องทำประชามติก่อนหรือเปล่าแล้วก็ให้มีการสองสภาร่วมกันฝ่ายค้านจึงไม่ยอมนะครับว่าสรุปสุดท้ายก็อ้างว่าจะไปยืมมือของสวเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ40สวก็ไปยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญนักข่าวถึงสัมภาษณ์ว่านะฮะตอบแบบนี้ซื้อเวลาหรือเปล่านะซึ่งผมเคยเรียนมาในเชิงงานสังเคราะห์มาตลอดว่าเกมตอนนี้เป็นเกมซื้อเวลานะครับข้อที่2ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมไปถึงเปิดให้ประชาชนได้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้และเนียทศกรรมผู้ดำเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนข้อแรกก่อนมาตรา112คืออะไรมาตรา112คือกฎหมายหมิ่นประมาทถ้าไม่ได้มีการหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ก็สามารถพูดวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ถ้าไม่หมิ่นประมาทพูดเรื่องจริงคุณไม่หมิ่นประมาทดูถูกเหยียดหยามนะพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยนะครับก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าคุณดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยอันเนี้ยมีความผิดเหมือนบุคคลกับบุคคลนะบุคคลกับเจ้าหน้าที่รัฐไปดูหมิ่นศาลไปดูหมิ่นตำรวจก็จะมีโทษหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งไปดูหมิ่นประมุขของรัฐมิใช่มีเฉพาะในประเทศไทยประเทศอื่นๆก็มีกฎหมายในลักษณะเดียวกันทั่วโลกล่าสุดนะฮะคนที่มีการขู่จะเล่นงานผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็ต่อมาก็ชนะการเลือกตั้งคือโจไบเดนปรากฏว่าแค่ขู่ว่าเขาจะไปจัดการโจไบเดนสหรัฐอเมริกาจับเลยนะจับในข้อหาหมิ่นประมาทข่มขู่บอกว่าถ้าสมมติว่าโจไบเดนแพ้การเลือกตั้งเขาจะสังหารหมู่เขาจับเลยแค่โพสต์ขึ้นมาเฉยๆนะฮะเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์ก็ตามนะฮะนั่นหมายก็ว่ากฎหมายตามมาตรา112เนี่ยเป็นกฎหมายปกติคือกฎหมายหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทใครหมิ่นประมาทประมุขของรัฐประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ในประเทศจีนใครไปหมิ่นประมาทก็มีความผิดประธานาธิบดีโดนทรัมป์ใครไปหมิ่นประมาทก็มีความชื่อมันก็บอกว่าหมิ่นประมาทเป็นทนายก็คงจะรู้ว่าหมิ่นประมาทถ้าพูดด้วยความสุจริตนะครับวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตไม่มีความผิดนะฮะอธิบายเหมือนผมเนี่ยรู้จักกับท่านนะหุ้นส่วน1คนเนี่ยผมว่าหุ้นส่วนโอ้ยท่านทำสิ่งนั้นไม่ถูกอ้าวถ้าท่านทำไม่ถูกจริงผมก็ไม่หมิ่นประมาทแต่ถ้าเกิดว่าไปบอกแล้วท่านทำถูกแล้วผมไม่บอกไม่ถูกอันเนี้ยผมหมิ่นประมาทก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับประชาชนกับประชาชนหมิ่นประมาทกันเองมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับพระมหากษัตริย์ก็มีโทษมากขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีผลมากขึ้นนะครับพระมหากษัตริย์หรือประมุขของรัฐก็มีผลมากขึ้นก็มีอยู่แค่นี้ก็เป็นกฎหมายสากลคนเรียนกฎหมายจะรู้ว่าเลยนะว่าหลักนี้เขาเรียกว่า civil law หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นตัวแบบมาจากอังกฤษและฝรั่งเศสได้รวมมาใช้ในประเทศไทยนะครับข้อ3ยกเลิกพรบจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2561และให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ของส่วนตัวของพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนโอเคอธิบายก่อนอธิบายย้ำทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คณะราษฎรที่มีพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนายึดอำนาจเสร็จ
กลัวราชการที่เกียรติลุกคือก็เลยยึดทรัพย์คือตัดเสบียงของของรัชกาลที่7ทั้งหมดมาเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไว้ในสำนักไว้ในเรียกว่ากระทรวงเขามีหน่วยงานขึ้นมาให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบแล้วให้กระทรวงการคลังเอาไปลงทุนเงินของใครเงินส่วนตัวส่วนพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่1เป็นร้อยๆเป็นพันๆปีเก็บกันมาเนี่ยเป็นเงินที่พระเจ้าอยู่หัวมีไว้เป็นเงินของตระกูลเป็นเงินของตระกูลท่านและถึงเวลายึดอำนาจท่านก็ยึดทรัพย์สินของท่านคณะราษฎรยึดทรัพย์สินนั้นเอามานะฮะแล้วมาดูแลเองให้สำนักนายกดูแลมีรัฐมนตรี1คนดูแลจากนั้นก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปลงทุนพอไปลงทุนเสร็จมีกำไรกลับมาเงินนั้นก็มาพอกพูนอยู่ในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทำไมสงสัยว่าทำไมพระมหากษัตริย์ไทยถึงรวยเพราะคณะราษฎรเอาไปลงทุนหลายยุคหลายสมัยเนี่ย80กว่าปีเอาไปลงทุนมันก็เลยมีกำไรงอกเงยมานี่ไงนะฮะตอนนี้มันเป็นยังไงตอนนี้ในยุคหลังเนี่ยก็มีการออกพระราชบัญญัติโอนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืนนะครับให้ขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังต่อมาพอขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังเสร็จเรียบร้อยก็เอาทรัพย์สินส่วนนี้ไปขึ้นตรงกับส่วนพระองค์ก็เป็นเรื่องราวของราชวงศ์จักรีเป็นเรื่องราวของราชวงศ์จักรีทรัพย์สินส่วนของราชวงศ์จักรีจึงเป็นที่มาของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับต้องเข้าใจนั่นหมายความว่าตอนนี้เป็นเวลาของคณะราษฎรไหมไม่ใช่นะตอนนี้มีการยึดอำนาจกษัตริย์ไหมก็ไม่มีนะมีเหตุจะยึดทรัพย์กษัตริย์ไหมก็ไม่มีเหตุยึดทรัพย์กษัตริย์ก็เอาคืนไปเพราะการยึดทรัพย์มาครั้งนั้นไม่มีเหตุในการยึดอย่างเดียวต้องการไม่ให้พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นในสมัยรัชกาลที่7มีการเคลื่อนไหวต่อสู้คณะราษฎรนะครับอานนท์เขารู้ไหมเขาต้องการตัดเสบียงกษัตริย์ว่ายง่ายภาษายุทธศาสตร์ทางการเมืองตัดเสบียงการอาหารก็เรียกว่าตัดเสบียงก็ตัดเสบียงกษัตริย์ว่ายง่ายเขาต้องการแบบนี้นะครับข้อต่อไปนะการตัดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้พระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะคนที่ทำงบประมาณดังกล่าวเนี่ยมีใครฮะฝ่ายค้านนะฮะฝ่ายค้านมีพรรคใครพรรคที่สนับสนุนอานนท์ทั้งนั้นเลยและปรากฏว่าฝ่ายค้านทำไงฮะรวมที่ประชุมมติสภาแล้วก็ผ่านงบประมาณดังกล่าวทำไมงบประมาณทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีมากขึ้นเพราะทหารในกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อก่อนมันขึ้นตรงกับกองทัพบกตอนนี้มาขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังงบประมาณอื่นใดที่อยู่อาศัยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังทั้งหมดทำให้งบประมาณในปีนี้มันเพิ่มมากขึ้นโอเคนะเข้าใจตรงกันและที่สำคัญก็คือว่าสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงบประมาณปีพุทธศักราช2564ไปแล้วตั้งแต่ปี2563ต้องเข้าใจตรงกันเรื่องนี้นะครับมาจู่ๆยกเลิกได้ไหมเฉยพระมหากษัตริย์ก็สั่งยกเลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของสภานะครับไม่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ผ่านกฎหมายมาเป็นพระราชบัญญัติก็เป็นงานของสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่พระมหากษัตริย์เป็นคนผ่านกฎหมายหรือพระมหากษัตริย์จะต้องการเอาคืนไม่ใช่สส.สว.ผ่านกฎหมายตามขั้นตอนและกระบวนการสส.สว.มาจากไหนมาจากสิ่งที่ประชาชนเลือกนะนี่ก็คือสิ่งที่รู้นะครับในขณะที่ข้อ6นะครับข้อภัยข้อ5ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเช่นหน่วยงานบัญชาการรักษาความปลอดภัยของพระองค์ภายในให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเช่นองคมนตรีเป็นต้นแสดงว่าอานนท์เนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความรู้เลยว่าองคมนตรีเนี่ยอยู่คู่การปกครองในระบอบราชาธิปไตยตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันองคมนตรีมีหน้าที่อะไรเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาใครพระมหากษัตริย์นะครับเหมือนอะไรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษาสสที่ปรึกษาสวนั่นเองเหมือนกันนะเป็นผู้วางแผนเป็นผู้คิดเป็นผู้เตรียมการนะครับให้กับพระมหากษัตริย์อันนี้ควรจะรู้นะครับเขาจะมาจากอาชีพต่างๆอาชีพต่างๆซึ่งเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษากับพระมหากษัตริย์ซึ่งมีประธาน1คนนะครับแล้วก็มีองคมนตรีอยู่ในคณะดังกล่าว
นะครับยกเลิกได้ไหมอยู่ที่ใครทราบไหมฮะอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรผู้ท้าผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้โหวตผ่านรัฐธรรมนูญแล้วก็แก้ซึ่งตอนนี้จะให้พระมหากษัตริย์เลิกได้ไหมไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อไปส่วนเรื่องของงานราชการในพระองค์ชื่อก็บอกนะการถวายความรักษาความปลอดภัยในพระองค์ก็เป็นเรื่องของพระองค์เป็นเรื่องกิจการภายในที่เป็นพระราชอำนาจของสำนักพระราชวังให้ยกเลิกให้หมดงานรักษาความปลอดภัยยกเลิกให้หมดมันก็เหมือนกับหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือสรพ.หรือศูนย์รักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีก็ให้ยกเลิกศูนย์รักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีให้ไปอยู่หน่วยงานอื่นแล้วจะสั่งงานยังไงทำงานกันยังไงง่ายๆเลยแล้วเตรียมการคนที่จะยกเลิกได้คือใครสภาผู้แทนราษฎรต้องออกเป็นกฎหมายนะฮะมันพระมหากษัตริย์ยกเลิกไม่ได้นะการปกครองรูปแบบราชาธิปไตยปกเกล้าไม่ปกครองพระมหากษัตริย์ทำไม่ได้อนนท์พูดไปเรื่อยนะนักกฎหมายได้ไงนะในขณะเดียวกันยกเลิกข้อ6ก็ยกเลิกการบริจาครับบริจาคโดยพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การใช้การเงินของพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมดการบริจาคชื่อมันก็บอกว่าการบริจาคนะท่านพระมหากษัตริย์เนี่ยเจ้านายเขามีอะไรมีมูลนิธิไว้นะครับมีองค์กรไว้เพื่ออะไรเปิดรับบริจาคตามปกตินะการรับบริจาคคือประชาชนเห็นว่าโครงการนี้มันดีแก้ไขปัญหาได้ช่วยเหลือคนยากจนได้ถ้าไปช่วยในนามตัวเองเนี่ยมันช่วยได้น้อยแต่ช่วยในนามพระมหากษัตริย์มันช่วยได้มากเขาก็เอาไปกองไว้ที่พระมหากษัตริย์ขอให้พระมหากษัตริย์ขอให้พระบรมวงศานุวงศ์ช่วยกันทำมาก่อนเหมือนอะไรมูลนิธิไงมูลนิธิอย่างผมทำมูลนิธิเนี่ยนะผมก็ไม่รู้หรอกใครมาสนับสนุนใครจ่ายเงินช่วยเหลือสนับสนุนมูลนิธิผมก็ไม่ทราบหรอกแต่เขาเห็นว่านโยบายมันดีแนวทางมันดีทิศทางมันดีนะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับองค์กรนี้นะให้รู้ข้อมูลข่าวสารเขาก็มาร่วมกันสนับสนุนในทุกๆเดือนเพื่อให้องค์กรมันอยู่ได้การบริจาคของพระมหากษัตริย์เหมือนกันเขาเชื่อในผู้นำนะครับจะไปสั่งบอกว่าเอ้าเนี่ยม็อบอะเอาไว้ง่ายเลยห้ามบริจาคนะห้ามบริจาคเด็ดขาดเลยนะบริจาคมาต้องตรวจสอบได้เฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเอาไหมล่ะเหมือนกันห้ามบริจาคถ้าบริจาคมาต้องตรวจสอบผิดถ้าผิดไม่ได้ทำมูลนิธิไม่ทำถูกต้องก็มีความผิดตามกฎหมายนะได้ไหมใช่ไหมฮะซึ่งผมว่ามันไม่ถูกอ่ะนะฮะและอย่างคือพระมหากษัตริย์ท่านก็เอาไปช่วยเหลือซึ่งก็ออกทีวีทุกวันเนี่ยทุกวันจะต้องมีภารกิจออกไปไหนออกไปทำอะไรไม่ทำกับผู้แทนพระองค์ไปทำจะมีอย่างเงี้ยทุกวันสองทุ่มอ่ะทำแบบนี้มานานนะครับในขณะที่7ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะหุ้ยนี่พระมหากษัตริย์ไม่ใช่คนนะงั้นผมอะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจู่ๆมาสั่งให้ผมยกเลิกห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะเอ้ามันเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานไหนว่าถ้าเตรียมเสมอภาคเอาห้ามอานนท์แสดงความคิดหยุดความคิดเห็นทางการเมืองเพราะเป็นแกนนำม็อบได้ไหมนะสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นพื้นฐานนะไม่มีอะไรมากหรอกนะครับมันเป็นพื้นฐานเลยเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนไหนว่าเป็นเสรีภาพไงเอ้าต้องให้พระมหากษัตริย์ไม่แสดงความคิดเห็นนะมันห้ามท่านแสดงความคิดเห็นหลักคิดเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เคยมาใช้กันนะห้ามแสดงความคิดเห็นพระมหากษัตริย์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจนพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ทรงมีบัญญัติไว้บอกว่าพระมหากษัตริย์ก็มีความคิดนะพระมหากษัตริย์ก็มีความคิดเห็นถ้าเอาผิดได้เอาผิดเลยถ้ามีกฎหมายข้อไหนเอาผิดได้เอาผิดเลยซึ่งก็ไม่มีกฎหมายข้อไหนนะจะสามารถเอาผิดพระมหากษัตริย์ได้หรือเอาผิดนายกรัฐมนตรีหรือเอาผิดแกนนำม็อบที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่มีนะยกเว้นแต่ยุยงปลุกปั่นอันนี้มีความผิดนะครับข้อ8ยกเลิกการประยัมพันธ์และการให้การศึกษาเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามคืออย่างนี้การให้ความรู้เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์การให้ความรู้เรื่องของคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในประเทศจีนซึ่งเริ่มรากเหง้าตั้งแต่เด็กซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มรากเหง้าตั้งแต่เด็กนะครับการให้ความรู้เรื่องเดโมคราซีในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มรากเหง้าตั้งแต่เด็กสิ่งเหล่านี้เราควรจะรู้นะว่ามันเป็นพื้นฐานของการปกครองทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นระบอบราชาไม่ว่าจะเป็นระบอบราชาธิปไตยไม่ว่าระบอบจะเป็นระบอบคอมมิวนิส
ไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยก็มีพื้นฐานเดียวกันคือการให้ความรู้นะครับเพื่อให้คนในประเทศมันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ให้เกิดความแตกแยกนี่คือหลักมันหลักโครงสร้างการปกครองพื้นฐานไม่ว่าคุณจะปกครองในรูปแบบใดก็ตามอันนี้ควรจะรู้เลยหลักการปกครองนะครับแล้วก็9สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข่นฆ่าราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์มีความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อ9นะครับก็ประเด็นก็คือว่าการเป็นนักกฎหมายต้องรู้นะนะผมก็เรียนกฎหมายมางูงูปลาปลานะครับก็เรียนมาบ้างนะก็คงไม่น้อยกว่าอานนท์นะครับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเหตุมันเกิดที่ไหนเหตุมันเกิดที่พม่าลาวเขมรเนี่ยมันเป็นความผิดอะไรนอกราชอาณาจักรไม่ใช่เหรอนะจะไปใช้สิทธินอกอาณาเขตได้ไหมในการสืบสวนในการเล่นงานในการเอาคนร้ายมาดำเนินคดีมันเป็นเรื่องภายในของประเทศนั้นๆไม่ใช่เหรอเมื่อมันเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับก็ไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้อันนี้พวกเราควรจะรู้ควรจะเข้าใจนะครับว่ามันเอาผิดไม่ได้เป็นเรื่องของต่างประเทศเขาไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยถ้ามีจริงระบุเลยฮะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสำหรับในประเทศไทยต้องไปดูฮะโครงการทนายสมชายนะฮะที่ภาคใต้โดนอุ้มฆ่าไปไหนละนะฮะเป็นทนายด้วยกันต้องไปเช็คหน่อยนะฮะถ้าสืบสวนหามีหลักฐานก็เอามาเสนอต่อสาธารณชนเขียนเลยนะครับ10ห้ามมิให้ลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหารครั้งใดการรัฐประหารทุกครั้งผมเคยอธิบายแล้วนะครับเป็นอำนาจของผู้ถือครองรัฐาธิปัตย์ใครยึดอำนาจคนนั้นก็มีอำนาจสูงสุดยกตัวอย่างเช่นคณะราษฎรที่มีพันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนาศาสตราจารย์ดร.ปีดีพนมยงค์ทำการยึดอำนาจผู้ถือครองรัฐาธิปัตย์หรือผู้กำหนดเกมคือผู้ยึดอำนาจนะครับและทุกครั้งมีการยึดอำนาจคณะยึดอำนาจก็จะไปบีบบังคับขอให้พระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญโดยอ้างประชามติไม่อ้างประชามติจะต้องเซ็นรับใช้การบีบบังคับทุกครั้งไปถ้าอานนท์ศึกษาเรื่องคณะราษฎรจะเห็นว่านะครับ2475เริ่มต้นในการยึดอำนาจพระมหากษัตริย์ถูกบีบบังคับจากคณะราษฎรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนเชิงสังเคราะห์ให้พวกเราได้ทราบนะครับส่วนเรื่องของต่างประเทศนะครับที่บอกว่ามีเงินอุดหนุนม็อบนั้นเป็นเงินที่มาจากสภาคองเกรสตามขั้นตอนนะครับองค์กรเหล่านี้ต้องการสร้างผลงานองค์กรเหล่านี้เกี่ยวข้องนะครับกับขบวนการล้มเจ้าไว้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับถามว่าเขาอุดหนุนโดยตรงหรือเป็นนโยบายของรัฐบาลไหมไม่ใช่นะครับเข้าใจไหมไอ้พวกนี้ทำเกินหน้าที่เกินคำว่าเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะครับสำหรับเรื่องของอานนท์นะครับผมคิดว่าเขาศึกษาแค่ระดับปริญญาตรีนะครับยังไม่ศึกษาจะเห็นว่ายังไม่ศึกษาเข้าใจถึงแก่นแท้เพียงรู้เพียงพื้นฐานเอาหลักคิดพื้นฐานมาเผยแพร่เป็นแกนนำนะครับหลักคิดของคณะราษฎรผมจะนำเสนอทุกๆวันนะฮะตั้งแต่อดีตเล่าประวัติศาสตร์มาเลยว่าเรื่องราวของคณะราษฎรเป็นมายังไงมีที่มาอย่างไรและก็สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นแล้วในตอนที่1นะครับแล้วมาเลาะตอนที่2 3 4ตามลำดับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด-19ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยาบคายด่าทอทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทำให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกษัตริย์ทุกรัชกาลทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชี้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปั่นทำให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวท
ทำให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มเดรัสาวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทำให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาเผชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบนักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียงอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ Hi.